แต่ทีนี้เนี่ยถ้าจะอธิบายกันด้วยเอาแบบเกมอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะต้องไปดูถึงเหตุผลที่มันอยู่เบื้องหลังนะคะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงด้วยหรือไม่นะคะมีอีกหลายเรื่องหลายมิติที่คงจะต้องเป็นประเด็นให้พูดคุยกันเพิ่มเติมแต่ที่แน่ๆเรื่องนึงที่ทวงถามกันเยอะนั่นก็คือระบบเตือนภัยสำหรับเหตุด่วนเหตุร้ายที่มันเกิดขึ้นเพื่อที่ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เป็นพื้นที่เกิดเหตุแล้วเมื่อวานก็ได้ไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลด้วยนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมจะขอหารือกับทางกสทช.กับทางกระทรวงมหาดไทยถึงระบบแจ้งเตือนเหตุทางกทม.อาจจะไม่ต้องจัดวางระบบเองนะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยสามารถที่จะทำได้เองเลยหรือไม่ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกว่าทางกทม.จะไปขอหารือกับทางสำนักงานกสทช.กับกระทรวงมหาดไทยและฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะถึงความเป็นไปได้ในการที่จะจัดตั้งระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินทางอาชญากรรมหลังจากที่มีเสียงทวงถามกันเยอะมากในโลกออนไลน์แต่ทางกทม.อาจจะไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการแจ้งเตือนหลักค่ะแต่จะต้องเป็นหน่วยงานหลักหรือองค์กรจะเป็นรูปแบบไหนจะเป็นอย่างไรก็คงจะต้องไปหารือกันให้ชัดเจนซะก่อนแต่ที่ผ่านมาทางกทม.ได้เชื่อมระบบการแจ้งเตือนเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมและฝุ่น PM2.5 ที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วผ่านทางการแจ้งเตือนระบบ LINE Alert ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมความร่วมมือกับบริษัท LINE ค่ะพูดกันก็คือเรื่องการแจ้งเหตุเตือนภัยนะครับว่าถ้าเกิดอย่างนี้จะเตือนภัยยังไงแต่เรื่องนี้จริงแล้วเราก็ได้มีการหารือแต่ตอนที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ต่างประเทศนะก็เราก็ได้เริ่มทำก็เรียกว่าไลน์อเลิร์ททำกับปภ.แต่ตอนนี้ที่เราใส่เข้าไปคือเรื่องเกี่ยวกับฝุ่นมลพิษต่างๆเพราะว่ามันก็มีเกณฑ์ชัดเจนว่าโอเคจะเตือนเมื่อไหร่เมื่อฝุ่นเกินเท่าไหร่มีหลักวิทยาศาสตร์ชัดเจนอยากจะขยายผลต่อแต่นี่เรื่องตอนนี้คือเน้นหลักๆคือเรื่องภัยจากธรรมชาติภัยสิ่งแวดล้อมแต่มาถึงเรื่องอาชญากรรมหรือว่าข้อมูลอื่นเนี่ยนี่ก็ต้องระมัดระวังกันนอกจากนี้ผู้ว่ากทม.ยังเสนอให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบข้อมูลการครอบครองทะเบียนปืนในกรุงเทพค่ะเพราะทราบว่ามีการถือครองจำนวนมากแต่ไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดรวมถึงแนวทางป้องกันการซื้อปืนจากอินเทอร์เน็ตที่จะต้องร่วมมือกันหลายภาคส่วนในระดับรัฐบาลแต่ส่วนของกทม.มีการกำชับมีโครงการทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนในสังกัดกทม.เพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลบุตรหลานรวมถึงกทม.มีลานกิจกรรมที่จัดตามสถานที่ชุมชนหรือใจกลางเมืองเพื่อให้เด็กๆได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์มีเพื่อนๆวัยเดียวกันได้ไปพบปะพูดคุยเพื่อลดความเสี่ยงของช่วงวัยรุ่นในการไปกระทำความผิดค่ะ